สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดทอดอีแม่ชาแนลวันนี้นะครับผมมาเดินเล่นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โซนประตูทางทิศในส่วนของทางทิศใต้นะครับของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับแล้วก็พอดีว่าสมัยก่อนเนี่ยอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การจัดการของพื้นที่ใต้ทางด่วนบางปะอินนะครับที่ตัดผ่านในส่วนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งนี้นะครับที่ผมพาทุกท่านมาชมนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือว่าอยากให้เห็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาสถานที่นะครับสมัยก่อนตรงจุดนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยสวยงามนะครับก็คือมันจะเป็นถนนเส้นคู่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของถนนซึ่งไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแล้วก็สถานที่จอดรถนะครับจะสังเกตให้ดีนะครับว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วสมัยก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นที่จอดรถที่มีที่ขั้นนะครับซึ่งมันจะจอดได้น้อยคันแต่ตอนนี้สังเกตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับของประชาชนที่อยู่ในละแวกในส่วนของจังหวัดปทุมธานีหรือจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆแถวนี้นะครับอันนี้เราจะสังเกตนะครับว่ามีการถอยรถเข้าเพราะฉะนั้นตรงโซนกลางทำได้ดีมากนะครับเห็นไหมครับเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากๆนะครับสมัยก่อนนี่ลำบากนะครับโซนด้านนี้ที่เราเห็นจะเป็นโซนที่จอดรถนะครับเป็นโซนที่จอดรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นที่จอดรถจักรยานนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับเขาจะถัดจัดทําเป็นล็อกนะครับสําหรับที่จอดรถจักรยานเพราะว่าจะมีผู้ออกกําลังกายนะครับบางส่วนที่นํารถจักรยานยนต์มาขี่เพื่อทําการออกกําลังกายเห็นไหมครับเนี่ยครับที่เป็นโซนจะทําได้ดีมากๆเขาจะทําเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็สําหรับรถจักรยานจอดแล้วก็ล็อกตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับทำได้ดีมากแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทั้งสองฝั่งของถนนนะครับเขาจะทำเป็นลักษณะของเสาที่เป็นเสาสะท้อนแสงแบบนี้นะครับเราสังเกตสีใช่ไหมครับสีมันจะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีสะท้อนแสงด้วยนะครับเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเรามองเห็นตรงจุดนี้นะครับเลนที่มันเป็นเลนขี่จักรยานจะเป็นเลนที่เป็นถนนที่ออกเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยครับที่ขับผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีที่ขั้นที่เป็นเสาแบบนี้นะครับเนี่ยฮะที่เป็นเสาแบบนี้ขั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนถนนที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นถนนทางเดินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูตรงจุดนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นถนนสำหรับทางเดินแล้วถนนสีเขียวก็คือการขี่จักรยานนะครับสำหรับผู้ที่ชอบขี่จักรยานในการออกกำลังกายซึ่งในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็จะเป็นเลนเหมือนกันนะครับมีสองส่วนคือส่วนที่สำหรับวิ่งกับเดินแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นลักษณะของพื้นที่ขี่จักรยานในสวนด้วยนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตแผนกล้องไปตรงจุดนี้เห็นไหมครับจัดเป็นระเบียบได้ดีมากนะครับนี่จะเป็นถนนทางเข้านะครับที่เข้ามายังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับอันนี้จะเป็นเราสังเกตนะครับว่าฝั่งซ้ายที่เป็นสีเขียวก็คือที่ขี่จักรยานนะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นแหล่งทางเดินอันนี้ต้องขอบคุณชื่นชมนะครับเพราะว่าในต่างประเทศนะครับเขาจะมีจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะทำที่สวนสาธารณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการออกกำลังกายให้กับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเห็นไหมครับจัดโซนที่จอดรถทางเข้าประตูที่สวนนะครับแล้วก็เป็นถนนทางเข้าออกมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับดูแลเพื่อที่จะดูในเรื่องของความปลอดภัยของรถเข้าออกนะครับทางฝั่งด้านนี้อันนี้เราจะเห็นว่ามีการวิ่งออกกำลังกายช่วงนี้จะอยู่ที่เวลาประมาณเกือบ10นาฬิกานะครับ10โมงเช้าก็ยังมีคนออกกำลังกายนะครับซึ่งถือว่าแล้วแต่สะดวกนะครับช่วงเวลาของการออกกำลังกายก็แล้วแต่ละท่านนะครับว่ามีความสะดวกที่จะต้องออกกำลังกายในช่วงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จัดสีได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเสากั้นนะครับที่เป็นเสาสะท้อนแสงออกสีส้มนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานที่พื้นที่ได้มีสัดส่วนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายแล้วก็เดินทางเข้าสู่ยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับสำหรับด้านในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ผมพาทุกท่านมาชมตรงจุดนี้จะสังเกตนะครับว่าจะมีทางด่วนบางปะอินนะครับที่พาดผ่านนะครับจะสังเกตด้านนี้นะครับสิ่งที่ผมพาทุกท่านมาชมก็คือถ้าเป็นด้านในนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นออกเป็นเลนเดินนะครับแล้วก็เป็นเลนในส่วนของจักรยานนะครับมีรูปจักรยานชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีโซนในส่วนของที่เป็นต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์การออกกำลังกายที่อยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของน้ำนะครับแล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่อยู่รอบบริเวณนี้นะครับจะสังเกตว่าช่วง10โมงยังมีคนออกกำลังกายนะครับซึ่งในต่างประเทศนะครับเขาจะสร้างสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่ออกกำลังกายให้สำหรับประชาชนนะครับได้มาออกกำลังกายอันนี้ผมก็เห็นดีด้วยนะครับในทุกๆที่ทุกจังหวัดนะครับถ้าเรามีสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็มีสถานที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรหรือว่าคืนภาษีให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอันนี้ในส่วนตัวของผมนะครับในเรื่องของสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจทีนี้ในส่วนของสถานที่แห่งนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของสาธารณะประตูด้านนี้จะเป็นฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับเราสังเกตให้ดีเขาทำการเปลี่ยนแปลงก็คือประตูด้านนี้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่มาออกกำลังกายนะครับแล้วเราจะสังเกตตรงจุดนี้มันจะมีหมุดเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะของหมุดสะท้อนแสงเพื่อให้รู้ว่าเส้นทางเดินเป็นในลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ทาเส้นสีให้ชัดเจนทั้งสองฝั่งนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโซนด้านนี้จะเป็นโซนที่รถจะวิ่งนะครับมาผ่านมาจากด้านนี้แล้วก็อ้อมกลับออกไปถนนเส้นตรงกลางด้านนู้นนะครับเขาก็จะทำเป็นสีสะท้อนแสงนะครับออกสีแดงๆทำลูกศรชี้ว่าถ้าเลนนี้เข้าฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นเลนนี้ให้ออกฝั่งด้านนี้แล้วก็ใช้เสานะครับทำการล้อมรอบเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องของผู้ที่มาใช้บริการหรือมาออกกำลังกายณสวนแห่งนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเป็นทางออกทางด้านนู้นนะครับอันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องของการจัดการตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่ผมสังเกตนะครับมีข้อสังเกตนะครับหนึ่งนะครับก็คือกล้อง CCTV อันนี้โอเคแล้วนะครับในเรื่องความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คือในเรื่องของไฟฟ้าในช่วงของตอนเย็นนะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้นะครับเขาจะปิดในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของถังขยะนะครับจะสังเกตนะครับว่ามันไม่มีถังขยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายในการทิ้งขยะแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของขยะให้ถูกต้องนะครับว่าขยะใครจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วทิ้งในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นถังขยะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดทำสถานที่ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในสถานที่ออกกำลังกายวันนี้นะครับคิดฮอตอีแม่ชาแนลคงจะไม่ได้นำสาระที่เป็นประโยชน์มากแต่พาทุกท่านมาชมสถานที่ออกกำลังกายต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นะครับในส่วนของเพื่อนๆทุกท่านนะครับหรือคนที่ดูคลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของทุกท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะมีเงินมีทองหรือว่าร่ำรวยยากดีมีจนหรืออะไรต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคิดฮอตอีแม่ Channel นะครับก็จะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะพาท่านชมในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับก็หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ